วันนี้อาจจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตเซเว่นฝั่งสปป.ลาวหลังจากเปิดมาแล้ว5วันสินค้าขายหมดไปเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากไทยสินค้าจากลาวและสินค้าจากจีนแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้คืออาจจะพาเพื่อนไปดูสินค้าที่มีขายเฉพาะในเซเว่นฝั่งสปป.ลาวและสินค้าที่มีราคาถูกสุดแค่ 1,000 กีบอยากรู้ว่าสินค้าเป็นอะไรตามมาเข้ามาดูในคลิปได้เลยค่ะอยู่ลาวสั่งสินค้า Shopee Lazada ง่ายๆเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวดูแลคุณมีบริการสั่งสินค้าให้เช็คสินค้าให้จ่ายเงินปลายทางให้สนใจสั่งสินค้าเพียงสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นราคาถูกๆมีสินค้าหลากหลายเข้าใหม่ทุกวันรับโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่า 50% ในไลฟ์สดติดตามเราได้ที่เพจ Sbydee Market หรือเว็บไซต์ sbydee-market.com ค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเอเพสขนส่งไทยไปลาวยินดีให้บริการค่ะพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวสินค้าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงค่ะมั่นใจสบายดีเอเพสได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการสบายดีเอเพสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆรายการ CEO กัวลาวนะคะวันนี้ไอ้ก็กลับมาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาทำคอนเทนต์ที่เซเว่นเหมือนเดิมวันนี้นะคะหลังจากที่เซเว่นที่ฝั่งลาวที่สปป.ลาวนะคะที่เปิดสาขาแรกที่สีไข่นะคะวันนี้เปิดได้เป็นวันที่4ตั้งแต่วันที่7เนาะวันนี้อัปเดตวันที่11กันยานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสินค้าอยู่เซเว่นที่สปป.ลาวเนี่ยมีสินค้าตัวไหนที่ขายหมดแล้วบ้างแล้วก็มีสินค้าตัวไหนที่ฝั่งลาวมีขายแต่ที่ฝั่งไทยไม่มีขายนะคะแล้วก็ที่ฝั่งไทยมีขายแต่ฝั่งเราไม่มีขายเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพร้อมกันว่าสินค้าแต่ละอย่างแต่ละเชลฟ์ในเซเว่นของสปป.ลาวเนี่ยเขาเหลืออะไรให้เราได้ซื้อกันบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยขนาดวันนี้เขาเปิดได้4วันคือบอกเลยว่าคนยังเยอะเหมือนเดิมนะคะคนที่เข้ามาซื้อของภายในเซเว่นนะก็เยอะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในว่าคนจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวอาจจะพาเข้าไปดูด้านในเซเว่นนะคะนี่เลยทุกคนอย่างตรงนี้จะเป็นเชลพวกเครื่องสำอางพวกเครื่องทาครีมเนาะคือสินค้าแต่อย่างหมดไปแล้วนะคะของหมดไปแล้วเยอะมากเลยจะพามาดูโซนพวกเครื่องอาบน้ำกันบ้างเนาะอย่างสะดุดตาตรงนี้เลยค่ะทุกคนคือเซเว่นฝั่งไทยอ่ะเขาจะไม่มีขายตัวที่ว่าเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ซองละ 1,000 กีบซองละ 1,000 กีบที่เซเว่นลาวอ่ะเขาจะมีขายแบบนี้ด้วยคือเซเว่นฝั่งไทยน่ะจะไม่มีเลยนะคะเขาจะส่วนมากเขาจะขายเป็นขวดแบบนี้จะขายส่วนมากเป็นขวดบีบเลยแล้วก็เป็นขวดปั๊มนะคะแต่ว่าฝั่งลาวมีเป็นซองเพราะว่าพฤติกรรมของคนลาวอ่ะเขาจะชอบใช้เป็นแบบซองใช้หมดแล้วก็ทิ้งเลยนะคะแล้วก็ค่อยซื้อใหม่คือจะบอกว่าสินค้าตัวนี้น่าจะเป็นสินค้าที่ถูกที่สุดของในเซถูกที่สุดในเซเว่นแล้วเพราะว่าซองละ 1,000 กีบเท่านั้นฝั่งเรามีแต่ว่าฝั่งไทยไม่มีนะคะเป็นซองแบบนี้ดูโซนของที่ว่าใช้อาบน้ำไปแล้วเนาะเรามาดูโซนฮานิกามาจะเป็นโซนของทิชชู่นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางฝั่งลาวเลยจำปานะคะอันละ 2,900 กีบทุกคนจะเป็นทิชชู่แบบป๊อปอัพนะคือถ้าอยู่ที่ฝั่งไทยนะเขาจะขายประมาณ20บาทแล้วอะเดี๋ยววันนี้ไอเอาไปลองอันหนึ่งนะคะเป็นของผลิตภัณฑ์ของทางฝั่งลาวนะที่ลาวมีแต่ที่ไทยไม่มีนะคะก็สินค้าก็จะถูกกว่าที่ไทยด้วยเดี๋ยวเราไปสูตรต่อไปกันต่อสินค้าคือแบบขายหมดเกลี้ยงแล้วอะเชลขนมนี่ก็หมดไปแล้วนะคะคนเยอะมากและของก็หมดไปด้วยเดี๋ยวอาจจะพาไปดูแล้วกันว่าที่ลาวเขามีสินค้าตัวไหนที่มีขายแต่ว่าที่ไทยไม่มีขายหรอคะทุกคนอันสะดุดตาตัวนี้นี่ค่ะที่ฝั่งลาวส่วนมากฝั่งลาวเขาจะซื้อขนมเป็นปีหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะที่แต่ที่เซเว่นฝั่งไทยไม่ค่อยเห็นนะขนมปี๊บนะคะตัวนี้เลย
ีขนมปี๊บขายด้วยแต่ที่ฝั่งไทยเซเว่นไหนมีขายบ้างอะไอไม่ค่อยเห็นที่เซเว่นฝั่งไทยมีขายนะคะทุกคนคะมาดูโซนฝั่งนี้กันบ้างหมดไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นโซนพวกอาหารสำเร็จรูปนะพวกของฟีดอะค่ะพวกของกินอาหารสำเร็จรูปนะคะหมดไปแล้วคือไม่มีของจะขายแล้วนะคะนี่ดูทางโซนมาม่ากันบ้างนี่จะเป็นโซนฝั่งมาม่านะคะหมดเกลี้ยงไปแล้วขายดีมากก็ทั้งพวกขนมสินค้าแบบขายดีมากๆเลยเซเว่นนี้พามาดูสินค้าตัวนี้กันบ้างค่ะทุกคนเดี๋ยวมาสะดุดตาตัวนี้จะเป็นขนมเพื่อนๆคะใครเคยสังเกตกันบ้างอันนี้จะเป็นรวยเพื่อนเนาะที่ฝั่งไทยอ่ะมีขายแต่ตัวนี้จะเป็นภาษาลาวนะคะเพื่อนๆดูรวยเพื่อนตัวนี้จะเป็นภาษาลาวนะคะนี่เลยวันนี้ไอ้ก็จะลองเอาไปชิมบ้างอันนี้ของฝั่งลาวนะตัวนี้ก็เป็นของฝั่งไทยแต่ว่าทำขายที่ลาวนะคะตัวนี้จะทำขายที่ลาวเพราะว่าตัวสติกเกอร์ตัวเขาเรียกอะไรฉลากนี่จะเป็นภาษาลาวนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ไอ้จะเอา2รสนี้ไปชิมว่าแตกต่างกันยังไงนะคะได้แล้วได้ของ2อย่างแล้วโอเคไปแล้วก็ไม่พอเท่านั้นนอกจากเขาจะมีเป็นพวกแบบกินของใช้อะไรขายแล้วเนาะไม่ว่ายังไงเขาก็ยังมีไอติมนะคะทุกคนเดี๋ยวอาจจะพาไปดูโซนไอติมอย่างโซนไอติมกันบ้างที่ฝั่งไทยไม่แน่ใจว่าที่ฝั่งไทยไม่มีขายแต่ว่ามีแต่ว่าที่ฝั่งลาวไอติมที่นี่เป็นไอติมของทางฝั่งลาวนะคะเขามีขายด้วยจะเป็นของกินของฝั่งลาวจะเป็นไอติมฝั่งลาวเลยนมสดนะคะอันนี้ก็เป็นของฝั่งลาวนะคะเขาก็มีขายเหมือนกับอันนี้ของฝั่งไทยก็มีของฝั่งลาวก็มีนะคะวันนี้ก็จะไปลองบ้างใครเคยกินไอติมของทางฝั่งลาวแล้วบ้างอันนี้บ้านๆนี่จะเป็นรสกระแลมเผือกกะแล่มเผือกแล้วก็กะแล่มถั่วดำได้เอาไปลองอันนึงแล้วกันเป็นกะแล่มเผือกนะคะฝั่งลาวมีขายแต่ว่าฝั่งไทยไม่มีขายนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ของกินกันบ้างที่เป็นพวกเครื่องครัวนะคะนอกจากจะมีของไทยแล้วก็ยังมีของลาวอีกด้วยเลยค่ะน้ำจิ้มไก่ของฝั่งลาวอันนี้เป็นฉลากฝั่งลาวนะจะเป็นฉลากภาษาลาวที่มีขายแต่ที่ลาวนะคะที่ไทยไม่มีนะตัวนี้ของน้ำจิ้มไก่จะราคา 25,500 กิบแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของทางฝั่งลาวเหมือนกันเป็นพริกป่นทุกคนตัวนี้จะเป็นพริกผงพริกไทยดำราคา 23,000 กีบอ่ะอันนี้ของลาวเหมือนกันนะคะที่ฝั่งไทยไม่มีขายนะและนอกจากที่เขาจะมีสินค้าไทยขายแล้วเนาะเขาก็ยังมีสินค้าของทางฝั่งลาวด้วยและนอกจากจะมีฝั่งลาวนะคะก็ยังมีสินค้าของทางจีนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูเชลของทางฝั่งลาวถ้าเป็นของทางฝั่งลาวนะเขาจะขายเป็นพวกกาแฟอันนี้ผลิตภัณฑ์จากทางฝั่งลาวนะคะพวกกาแฟพวกข้าวเหนียวพวกเกลือแต่ว่าสินค้าก็เริ่มหมดไปแล้วอันนี้เป็นสินค้าของทางฝั่งลาวเลยนะคะเป็นพวกกาแฟนะมีเชลของฝั่งลาวด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพาไปดูเชลของทางฝั่งจีนกันบ้างเขามี
ชลล์3ประเทศด้วยกันทุกคนไทยลาวและก็จีนและนี่จะเป็นโซนของคนจีนจะเป็นโซนของกินคนจีนนะคะนี่หมดแล้วแทบจะไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วนะคะนี่ก็ยังมีเหลืออยู่นะอันนี้ขายอยู่ที่ 8,000 กีบของจีนนะคะนี่ทุกคนเพิ่งเปิดได้4วันเองอะสินค้าแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะคือบอกเลยว่าขายดีมากๆเลยอะคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมเข้ามาแทบจะไม่ได้สินค้าอะไรแล้วนะเพราะว่าเขาขายหมดเกลี้ยงเลยเนาะคือแต่ละเชลอะจะไม่ค่อยเหลือสินค้าแล้วนะจะไม่ค่อยเหลือพวกขนาดขนมพวกเชลขนมพวกเชลมาม่าที่ไอ้พาไปดูก็หมดแล้วพวกอาหารแช่เย็นแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปนะคะของที่ว่าเป็นของแช่เย็นอะคือตู้นั้นเกลี้ยงหมดแล้วนะจะไม่มีให้ลูกค้าได้ซื้อแล้วนะคะขนาดเพิ่งเปิดไปได้แค่4วันนับตั้งแต่เขาเปิดวันแรกวันที่7เนาะวันนี้วันที่21คือขายดีมากๆโอเคเดี๋ยววันนี้ไอ้ก็ได้สินค้าหลายอย่างแล้วเนาะที่เป็นของผลิตภัณฑ์ของทางฝั่งลาวเลยที่ฝั่งไทยไม่มีขายนะคะแล้วก็เป็นของที่เป็นมีของกินแล้วก็ของใช้ด้วยนะที่ไอเอาไปลองเนาะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ไอไปช้อปปิ้งเซเว่นมาเนาะก็ได้ของมาเพียบเลยทั้งขนมที่เป็นของทางฝั่งลาวด้วยก็ฝั่งไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาบอสกันที่ร้านข้าวกันเพราะว่าบอสรอไออยู่ที่ร้านข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะไปไหนมาเนี่ยโอ้โหไปเซเว่นมาค่ะบอสบอกเลยว่าเป็นไงบอสไม่ได้เข้าไปเนาะไม่ได้ไปคืออาจจะเล่าอย่างนี้คือเซเว่นเพิ่งเปิดได้เพียง4วันหลังจากที่เราไปถ่ายคลิปกันมาใช่ค่ะหลังจากที่เปิดได้เปิดวันที่7เนาะวันนี้วันที่11คือไอ้เข้าไปสำรวจดูละบอกเลยว่าเขาขายดีมากเป็นไงบ้างแต่ละเชลคือสินค้าหมดเลยค่ะหมดก็ยังเลยใช่เหมือนที่เขาแบบลงคลิปกันป่ะพี่เห็นแบบในคลิปที่คนแบบถ่ายกันเยอะๆเลยอ่ะใช่ใช่ค่ะอย่างนั้นเลยเนาะแต่ละเชลอ่ะแทบจะไม่มีสินค้าแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าขายดิบขายดีจนเติมของไม่ทันเลยใช่ไหมแล้วไอได้อะไรมาบ้างดิได้อะไรมาบ้างเห็นถือมาพลุงพลังเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแล้วกันอ่ะนี่นะคะของที่ไอช้อปปิ้งจากเซเว่นมาอันนี้จะเป็นชาจับเลี้ยงของจากจีนนะเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าน่าจะเป็นแบรนด์จีนอันนี้อันนี้ได้มาสองขวดอ่าฮะแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยข้าวเกียบเหรอเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมข้าวเกียบรู้ไหมคะทำไมถึงซื้อมาสองห่อทำไมซื้อมาสองทำไมถึงต้องซื้อมาสองห่อล่ะอันนี้จะเป็นฮานามิของทางฝั่งไทยนะโอ้โหแต่อ๋อชื่อมันคนละชื่อกันนะใช่ค่ะใช่ไหมแต่ว่ามันของที่เดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนต้องดูด้านหลังค่ะตัวฉลากอ๋อคือมาจากที่เดียวกันนะแต่ว่าแค่แบบเขาทำเป็นแบบ2แบรนด์อ่ะก็คือมีทั้งฮานามิแล้วทั้งแบรนด์รวยเพื่อนเลยก็คือเป็นเจ้าของพี่คิดว่าน่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะอ่าฮะแต่เขาแค่มี2ยี่ห้ออาจจะมาทำแบบขายที่ลาวแบรนด์นึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะแล้วมีอันไหนอีกด้วยไม่พอขนาดไอติมโอ้โหได้ไอติมตอนแรกฝั่งลาวมาด้วยนะคะโอ้โหแล้วก็ตัวนี้ทิชชู่ใช่ค่ะจำปาของทางฝั่งลาวเป็นผลิตภัณฑ์ของทางฝั่งลาวอ่ะฮะคือแตกต่างจากไทยยังไงบ้างอ่ะราคาถูกกว่าไหมราคาถูกกว่าค่ะตัวนี้แค่ 2,900 กิโอ้โหถือว่ามาวางแบบคู่กันก็ถือว่าสามารถที่จะขายแข่งกับฝั่งไทยได้เลยนะเพราะว่าก็ราคาก็สูสีถูกกว่าด้วยราคาถูกกว่าด้วยอ่ะฮะโอเคแล้วมีอะไรอีกไม่มีละแล้วเป็นไงไปเจออะไรแปลกๆบ้างไหมไปคืออย่างเอาเชลนี้ก่อนเลยเชลที่แบบฝั่งไทยไม่มีแน่ๆแต่ว่าเซเว่นที่ฝั่งลาวมีเขาจะเป็นแชมพูค่ะบอสจะเป็นแชมพูซองถ้าเมื่อสมัยก่อนเนาะที่ฝั่งไทยก็จะมีขายแหละเขาจะขายซองละ2บาทสมัยก่อนที่แบบร้านแบบโชว์บวยที่ฝั่งไทยอ่ะก็จะมีขายกันแหละแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหายากหายากมากๆเลยแต่ไม่คิดไม่ฝันว่าในเซเว่นของทางฝั่งลาวจะมีขายแบบมีขายด้วยเหรอใช่แล้วราคาเท่าไหร่มาราคา1,000กีบ1,000กีบบาทกว่าเนี่ยนะเซเว่นขายบาทกว่าๆนะโอ้โหที่ไทยคืออย่างต่ำๆแบบถูกสุดของเซเว่นเท่าที่พี่เคยเจออ่ะประมาณ5บาทนี่ก็ถูกนะหายากนะถ้าเกิดฝั่งไทยอ่ะโอ้ที่เรามีประมาณพันกีบขายด้วยพันกีบขายแล้วยิ่งยุคแบบเงินเฟ้อแบบประมาณนี้เงินพันกีบสามารถซื้อ
แชมพูได้อ่ะฮะก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าใครที่มาเที่ยวฝั่งลาวหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรสินค้าที่เป็นซองเล็กๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขายค่อนข้างเยอะกว่าที่ฝั่งไทยเพราะว่าพี่ต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนต้องบอกว่าที่ฝั่งลาวอ่ะเหมือนคนลาวเขาจะชอบแบบใช้ของที่แบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ชิ้นใหญ่มากอ่ะคือซื้อใช้แบบเท่าที่พอใช้อ่ะหมดแล้วก็มาซื้อใหม่หมดแล้วก็มาซื้อใหม่เราก็เลยจะสังเกตได้ว่าตามร้านโชว์หวยหรือร้านมินิมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเขาเรียกว่าซองแบบอย่างเงี้ยของซองเล็กๆก็จะมีขายไอไปเจอเซเว่นเถิดน่าจะมีเป็นแบบพวกแบบขนมขบเคี้ยวซองเล็กไหมล่ะเจอไหมมีไหมพี่ว่าน่าจะมีนะแบบ5บาทอ่ะลองมีพี่ว่าน่าจะมีนะเพราะว่าเขาเรียกว่าพฤติกรรมของคนลาวเขาจะชอบซื้อของซองเล็กใช้หมดแล้วก็ใช้หมดแล้วก็ซื้อใหม่จะไม่ค่อยซื้อแบบเก็บไว้นะครับก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่เซเว่นน่าจะเอาไอ้แชมพูอ่ะซองเล็กๆซึ่งหาได้ยากที่ไทยอ่ะแต่ที่ลาวมีขายนะฮะแล้วมีอะไรอีกบ้างน้องไอ้มีอาหารจีนขายอาหารจีนด้วยโอ้โหนอกจากจะมีของไทยประมาณ 80% ละเซเว่นเนาะแล้วก็มีของจีนมาด้วยมีของจีนมาด้วยแล้วก็ยังไม่พอนั้นขนมนอกจากมีขนมเป็นซองที่ไอซื้อมาแล้วเขาก็ยังมีขายขนมปี๊บด้วยค่ะขนมปี๊บใช่เพราะว่าปี๊บขายด้วยเพราะว่าพี่แบบบริษัทเราทำขนส่งเนาะพี่ก็จะมีลูกค้าที่แบบเขาส่งขนมปี๊บอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าที่ลาวเขานิยมคือแบบขนมปังที่เป็นปี๊บปี๊บอ่ะโอ้โหขายกันดิบขายดีมากๆเลยฮ่าฮ่าก็เลยน่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงแหละที่ไทยไม่มีขนมปังปี๊บในเซเว่นแต่ที่ลาวมีใช่ค่ะโอ้โหราคาก็น่าจะไม่แพงมากหรอกเพราะมันเป็นปี๊บแบบไม่ใหญ่มากใช่ไหมใช่ไม่ใหญ่มากมีอะไรแล้วก็เป็นพวกไอติมมีทั้งไอติมฝั่งลาวแล้วก็ไอติมฝั่งไทยที่ขายอยู่ในตู้เดียวกันรวมกันเลยใช่ค่ะแต่ว่าที่ฝั่งไทยเขาจะไม่มีขายไอติมลาวเนาะเขาจะมีขายแต่แค่ของแบรนด์ไทยอย่างเดียวแต่ว่าที่เรามีทั้งของไทยแล้วก็ของลาวด้วยก็ถือว่าดีแหละเพราะว่าเขาเรียกว่าสนับสนุนเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์แบบในฝั่งลาวด้วยเนาะก็คือสามารถที่จะมาขายร่วมกันได้นะฮะมีอะไรอีกไหมเจออะไรอีกไหมของจีนแล้วมีของลาวไหมของลาวมีขายไหมเออใช่มีผลิตภัณฑ์ของลาวฝั่งลาวด้วยจะเป็นพวกกาแฟโอ้โหใช่ก็คือขึ้นชื่อใช่เขาจะทำเป็นเชลของแต่ละนั้นเลยเชลฝั่งลาวก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์กาแฟแล้วก็เชลฝั่งจีนก็จะเป็นพวกอาหารจีนก็พูดง่ายๆว่านอกจากจะขายของไทยแล้วก็ยังมีขายของจีนด้วยแล้วก็ขายของทางฝั่งสปลาวด้วยก็ถือว่าสามารถที่จะขายร่วมกันได้เนาะในเซเว่นขายดิบขายดีจนคือของจีนก็หมดใช่ไหมหรือของลาวก็หมดเหมือนกันคือหมดเกือบหมดเนาะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นไงบ้างถือว่านี่มารอบ 2แล้วเซเว่นเพิ่งเปิดได้เพียง4 วันเท่านั้นคือสินค้าแบบหมดเกลี้ยงเลยอย่างเชลพวกเชลของอาหารสำเร็จรูปพวกอาหารแช่แข็งอ่ะก็คือหมดเกลี้ยงเลยนะคะไม่มีให้แบบให้ช็อปแล้วอ่ะเขาก็ต้องน่าจะรอสินค้าจากฝั่งไทยเข้ามาอาจจะแบบว่าคาดไม่ถึงไงว่ากระแสตอบรับจะดีขนาดนี้ก็เลยเตรียมของไม่ทันอย่างนี้นะก็ถือว่าโอ้โหไปเซอร์เวย์พี่ก็เนี่ยนั่งรอทานข้าวนวดว่าไปไหนมานะที่รับไปเซอร์เวย์เซเว่นมาโอเคเดี๋ยวสั่งอะไรต้องไอสั่งอะไรอันนี้เป็นราดหน้าอันนี้ของพี่ใช่นี่นะราดหน้าที่เพื่อนๆมาทานนี่ก็เราเดินใกล้ๆเซเว่นนะใช่ค่ะไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวเราขอตัวทานข้าวดีกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้อาจจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็วันนี้ได้มาอัปเดตเซเว่นฝั่งเราให้เพื่อนได้ดูหลังจากที่เปิดได้เพียง4 วันเท่านั้นนะคะก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะแล้วคอยติดตามไอ้กับบอลด้วยแล้วกันเนาะว่าคลิปต่อไปไอ้และบอลนะคะจะพาเพื่อนทุกคนไปตะลุยไปสำรวจหรือว่าไปทำคอนเทนต์อะไรที่ไหนนะคะก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะ